ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้แพรก็มีสินค้าเพื่อสุขภาพมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะอยู่ข้างๆแพรแล้วนะคะก็คือสร้อยข้อมือไทยกวนอิม CJB นะคะแน่นอนว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยตัวเรือนนะคะทำจากไทเทเนียมคือไม่ลอกไม่ดำและไม่เป็นสนิมอย่างแน่นอนนะคะก็จะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นส่งผลให้ระบบในร่างกายเนี่ยก็จะเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะช่วยบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนและความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานสำหรับผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่าหลับยากก็จะทำให้คุณนั้นนอนหลับได้สนิทดียิ่งขึ้นแถมยังบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะคะก็แน่นอนนะคะปัจจุบันนี้ก็มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากมือถือคอมพิวเตอร์รังสี UV เยอะแยะมากมายสร้อยข้อมือนี้ก็ยังสามารถป้องกันผลกระทบต่างๆจากสิ่งเหล่านี้ได้อีกด้วยนะคะซึ่งมีราคาพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ชมแฟนๆรายการนะคะเพียง9ชุดเท่านั้นที่ราคา999บาทนะคะ9ชุด999บาทคุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลแล้วก็สั่งซื้อนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022779696ค่ะ022779696ค่ะและสำหรับผู้ที่ต้องการพูดคุยสายสดกับเราในวันนี้นะคะ024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับเอาละค่ะไม่รอช้านะคะไปตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกนะคะเกิดวันที่27สิงหาคมปี13วันพฤหัสนะคะเวลา 15:07 นาทีงานเงินความรักปี59ค่ะก็ตัดตามอายุย่างนะครับเพราะของคุณเนี่ยกว่าจะครบรอบ46เต็มก็ต้องนู่นนะฮะไตรมาสที่3คือเดือนสิงหาคมความรักผมทายดีนะครับเพียงแต่ว่าให้ระวังถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยดูว่าเขามีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่หรือไม่แม้กระทั่งขณะนี้ถ้าคุณมีคู่ครองคนรักก็ระวังมีคนให้ความสนใจครับงานมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่จะเป็นลักษณะของการขยับขยายในทางบวกแต่สิ่งสำคัญก็คือระวังปัญหาเรื่องคนครับคนหมั่นไส้ก็ได้นะคนไม่ชอบศัตรูหรือแม้กระทั่งปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินของคุณย่าง46นี้นะครับหาโอกาสทำทานกษัตริย์ใหญ่ช่วยช้างกลับบ้านไทยชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชวีวันค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมปี40นะคะเวลา 14.14 เรียนคณะศิลป์จะไปรอดไหมคะสอบติดบ้างไหมดูจากช่วงอายุ18ก็น่าจะเป็นสายศิลป์นะครับในระดับมัธยมม.ปลายอย่างนี้ด้วยพื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์การเรียนถ้าตั้งใจมุ่งมั่นปริญญามีเห็นนะครับถ้าเรียนทางศิลป์ควรจะเรียนอะไรเหรอเดี๋ยวนะจ๊ะความจริงถ้าเป็นทางศิลป์นะครับถ้ารัฐศาสตร์นี่เน้นปลัดนะปลัดอบต.ปลัดเขาเรียกอะไรปลัดตำบลนะครับถ้าเป็นทางกฎหมายเนี่ยนิติศาสตร์ก็เน้นในเรื่องของอัยการอีกกลุ่มหนึ่งนะครับดาวอาทิตย์ก็สวยนะรัฐศาสตร์พวกการเมืองการปกครองพวกนี้โดยตรงก็ใช่แล้วก็ผมเข้าใจว่า IT คอมพิวเตอร์เนี่ยสอบได้ทั้งวิทย์และศิลป์นะนะอันนี้ก็คือระยะยาวอันนี้คือกลุ่มสาขาที่เด่นครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่10กุมภาพันธ์ปี19นะคะเวลาโดยประมาณคือ1:00 ถึง2:00 นะคะมีเงินก้อนที่หวังไว้จะสมหวังไหมและอาชีพปศุสัตว์นะคะอาจารย์ที่ทำอยู่เนี่ยดีไหมคะค้าขาย10กุมภาพันธ์19นะครับก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องผมถือว่าคุณเกิดแล้วฟ้าสว่างเป็นอังคารนะฉะนั้นในทางโหรจึงยังเป็นคนวันจันทร์อยู่คือตอนนี้ดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าในแง่ของเงินก้อนเนี่ยก็คงต้องเรียนว่าโอกาสได้มีน้อยมากนะก็ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สภาพคล่องของคุณเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณลุ้นถ้าคุณลุ้นหลังกุมภาค่ะนะหลังกุมภาพอจะมีโอกาสครับนี่ค่ะอาชีพปศุสัตว์ทำอยู่ดีไหมคะและเหมือนว่าจะค้าขายด้วยจริงๆแล้วเนี่ยของคุณในส่วนของปศุสัตว์ถ้าถามว่าเด่นในพื้นชะตาหรือไม่มันไม่สุดนะก็พอเลี้ยงชีพได้เกือบดีเกือบจะดีนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปี2ปีนี้เกณฑ์งานมันเสีย
ฝากไว้เป็นการบ้านนะถ้าทำเกี่ยวข้องถ้าปศุสัตว์ผมก็จะแอบนึกถึงในเรื่องของพวกสวนเกษตรด้วยถ้ามันอยู่ใกล้ชิดกันแต่จะให้ทำลักษณะพวกสวนสมุนไพรของคุณทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพถือว่าดีถ้าค้าขายก็เกี่ยวกับสุขภาพได้ใช่ก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยาสมุนไพรนะนวดแผนโบราณถ้าในแง่ของการทำธุรกิจและยิ่งถ้าจับลูกค้าต่างชาติได้จะยิ่งสมรูปครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่11ตุลาคมปี14นะคะเวลาประมาณ10โมงถึงเที่ยงตอนนี้นี่เยอะเลยนะคะจะมีเงินเก็บช่วงอายุเท่าไหร่คะมูละแปลว่าก้อนนะก็หมายถึงอริแปลว่าหนี้สินก็หนี้เป็นก้อนก็ได้นะครับของคุณเนี่ยทายกันแบบให้ระวังอย่าเสียกำลังใจในแง่ของสภาพคล่องไม่ใช่พอเลยผ่านปีหน้าไปแล้วจะดีขึ้นยังนะครับของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าวางแผนทางการเงินให้ดีนะต้องให้พ้นย่าง47ไปแล้ว47ผมมองว่าอาจจะเหนื่อยกว่านี้เอาไปว่าย่าง48ไปแล้วในแง่ของสภาพคล่องจะดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าชีวิตองค์รวมจะเหนื่อยน้อยลงเมื่อไหร่แตะเลข5ไปก่อนครับโอ้โหนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่11มกราคมปี30นะคะเวลา 7:55 นาทีค่ะการเงินอุบัติเหตุจะมีบุญไหมคะปุตตะเป็นกาลีก็มีน้องยากครับอันนี้คือด้วยพื้นชะตาแต่ก็ถ้าเป็นทรงนี้เวลาให้คำแนะนำก็จะบอกกล่าวถึงในช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าโอกาสในดวงพอจะสมหวังในเรื่องบุตรแล้วก็จะแนะนำให้ไปทำพวกกิฟต์นะหรือว่าใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยคือช่วงนี้ก็ว่ากันไปก่อนนะครับแต่ช่วงจังหวะเวลาที่พอจะมีโอกาสสมหวังเนี่ยคือ32เต็มช่วงนั้นน่ะ32เต็มย่าง33เนี่ยปุตตะเป็นสีวงกลมตกด้วยก็ช่วงนั้นถ้าอยากลงทุนก็ให้ทำในช่วงนั้นเพราะ32ก็ถือว่ายังไม่มากค่ะการเงินอุบัติเหตุค่ะปีจรนี้อลิเป็นหนี้นะครับระวังเป็นหนี้สินนะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุของคุณทำ2อย่างนะทำทางกับคนชราแล้วก็หาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมัยนะคะเกิดวันพุธที่9พฤศจิกายนปี09เวลาประมาณ9โมงตรงนะคะสุขภาพการเงินเป็นยังไงบ้างคะของคุณด้วยพื้นชะตานั้นเน้นๆเลยนะครับพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกหรือแม้กระทั่งในส่วนของการขับถ่ายอาการพวกภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นแพ้ภายในหรือว่าแพ้ผิวสัมผัสภายนอกอันนี้คือปัญหาในพื้นชะตาแต่ปีนี้ผมอยากให้ไปเช็คอัพนะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหาสิ่งแปลกปลอมนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรเสี่ยงโชคไม่เอาค่ะนะเข้าหุ้นไม่เอาปีนี้ระวังถูกหลอกถูกโกงระวังเงินหายก็ได้นะค่ะนะหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์12ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่28ตุลาคมปี14นะคะวันพฤหัสเวลา 7:42 นาทีดวงอาภัพคู่หรือเปล่าคะปี59เนี่ยจะเจอหรือยังคะอาจารย์การเงินจะดีขึ้นไหมและงานที่ถูกฉลกค่ะด้วยพื้นชะตาพุทธอันธพาลวิวาทราหูเกณฑ์คู่ก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะครับและที่สำคัญปีนี้ปัตตนิก็เสียฉะนั้นผมว่านะอยู่คนเดียวดีกว่าประกอบกับช่วงอายุด้วยตอนนี้ก็เข้า44เต็มละนะและที่สำคัญถ้ามีเข้ามาปีนี้นิ่งๆของคุณถ้าจะสมรูปก็คือได้คบหากับคู่ครองที่มีเชื้อสายต่างประเทศอันนี้พอจะอนุโลมผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ในพื้นชะตายืนยันครับถ้าอยู่คนเดียวแล้วไม่ทุกข์ผมเชียร์เงินงานค่ะตอนนี้ย่าง45เพิ่งเข้านะแต่งานปีนี้โอเคนะครับจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากโดยเฉพาะถ้าคุณทำงานมีเพื่อนร่วมงานนะเพิ่งผ่าอาศัยกันช่วยเหลือกันปีนี้จะได้ลาภผลส่วนในเรื่องของการเงินสภาพคล่องถ้าเทียบกับช่วงย่าง44ที่ผ่านมาดีขึ้นพอสมควรครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณดารินนะคะเกิดวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนปี09เวลา 11:00 นไม่มีโชคมา2ปีแล้วค่ะปี59นี้ดวงจะดีขึ้นไหมคะผมจะเล่าให้ฟังคือเกณฑ์เรื่องโชคเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยพื้นชะตาจังหวะเวลาที่ผมดีมากเนี่ยถอยหลังกลับไปประมาณสัก6ปีที่แล้วค่ะราหูเป็นสีเลยนะเล็งดวงชะตาแต่ตอนนั้นได้ดีที่สุดก็คือได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเครื่องหนึ่งนะคือบางคนอาจจะคาดหวังถึงขนาดที่ว่าแบบโอ้ยจะต้องถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่อันนั้นขึ้นอยู่กับพื้นชะตา
ประกอบกับดวงของคุณนะก็ไม่ได้โดดเด่นในแง่ของการเสี่ยงโชคขนาดนั้นนะฉะนั้นทํางานเถอะครับเน้นในเรื่องของการกระทําผมฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณาแล้วกันนะครับค่ะดวงเนี้ยถ้าอยากเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์ราหูเกาะพฤหัสแล้วก็ขายพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องเสี่ยงแต่ขายหวยขายหวยรัฐบาลขายได้จ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณก้อยค่ะเกิดวันที่7มิถุนายนปี14ตรงกับวันจันทร์เวลา 10:30 นช่วงนี้มีปัญหาสุขภาพนะคะจะได้ผ่าตัดไหมคะแล้วจะกระทบกับงานและเงินหรือเปล่าคะตอบอย่างนี้ลำบากอย่างนี้นะครับคือปีนี้เกณฑ์เรื่องของงานเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาหยุดเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะกรรมะเป็นกาลีนะถ้าถามว่ามีโอกาสจะกระทบหรือไม่ก็ต้องตอบว่าก็มีความเป็นไปได้ถามว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดหรือไม่ก็มีแต่ผมจะตอบแบบนี้ให้ความสำคัญกับสุขภาพก่อนครับนะเหนือสิ่งอื่นใดถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องผ่าก็ว่าตามนั้นฝากทำอยู่สองอย่างแล้วกันของคุณให้นะครับทำบุญในเรื่องของห้องน้ำนะสร้างก็ได้ซ่อมก็ได้และอีกประเด็นหนึ่งถวายของมีคมนะซื้อมีดโกนขนนกซึ่งเป็นสองคมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมช่วงวันโกนเนี่ยให้ซื้อถวายค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่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 ะจ้าคุณอะไรคะกันโยอีค่ะจ้าขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ15กรกฎาคมค่ะ16ครับเวลาค่ะเวลาช่วงประมาณ9โมงถึง11โมงอะค่ะวันอาทิตย์ใช่ไหมครับค่ะจ้าอ่ะจะถามเรื่องอะไรครับครับวันนี้จะสอบถามเรื่องอะไรคะเชิญเลยครับคือเรื่องสุขภาพกับเรื่องลูกอะค่ะปีนี้เนี่ยดาวเสาเสียเสาหมายถึงอะไรโรคกระดูกก็ได้นะครับเสาหมายถึงในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายแล้วก็ทางเดินหายใจด้วยตอนนี้มีปัญหาสุขภาพอย่างที่ผมพูดบ้างไหมครับค่ะพอดีเพิ่งไปผ่าตัดมาผ่าอะไรเกี่ยวข้องกับกระดูกไหมขาหลังอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมใช่ค่ะเป็นไรครับใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะผ่าตัดไส้ติ่งมาค่ะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วอะค่ะแล้วปีนี้มีปัญหาช่วงหลังกับช่วงขาบ้างไหมครับเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกมีปัญหาบ้างไหมครับก็มีจะมีช่วงแบบปวดขาหรือว่าแบบปวดท้องอะไรประมาณนี้ค่ะจ้ะอย่างนี้ฮะไอ้เรื่องไส้ติ่งโอเคก็คือปีนี้กาลีจี้อังคารก็มีในเรื่องของการผ่าตัดแต่ผมเตือนนะช่วงนี้เลยนะครับจนถึงกรกฎายกข้าวของหนักๆอะไรพวกนี้ให้เซฟนะผมเป็นห่วงหลังแล้วก็ช่วงขาโดยเฉพาะซี่ขวาใช่ค่ะนะครับนะอันนี้เตือนเลยนะจากนี้ไปจนถึงกรกฎาคมหลังกับซี่ขวานะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะตอนนี้รับซักรีดอยู่ค่ะรับซักรีดดาวจันทร์ก็เรื่อยๆเนาะก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอะนะแล้วก็ไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ผมฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะครับก็คือในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดีนะแต่ต้องทำบุญเยอะหน่อยถ้าคิดอยากจะทำอาชีพนี้นะครับก็ลองดูจังหวะนะแต่ว่ายังไม่ให้ลงทุนในช่วงย่าง43นี้นะไม่เอาให้เว้นไปก่อนส่วนบุตรกับบริวารบุตรกับบริวารปีนี้เนี่ยก็ให้ระวังมีปัญหาขัดแย้งกันด้วยนะกับลูกหลานเนี่ยนะครับหรือว่าจะต้องอยู่ห่างกันฉะนั้นปีนี้คุณให้ระวังเรื่องของคำพูดหน่อยคืออาจารย์คือจะถามเรื่องที่ว่าจะคือจะทำเรื่องแบบกู้เงินเพื่อที่ว่าจะต่อเติมบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะผ่านไหมคะมีขึ้น2เรื่องเลยครับอลีเป็นเดทกู้ได้กาลีแตะพันธุก็ซ่อมบ้านมนตรีด้วยก็สำเร็จครับค่ะจ้ะแต่ให้ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกก่อนนะทำอะไรคะพอดีเมื่อกี้โทรศัพท์มันตัดไปอะค่ะไม่ได้ยินก็เมื่อกี้ของคุณ
ปีนี้เสาเสียก็ให้ไปแก้เสานะทำบุญเรื่องของห้องน้ำก็ได้นะจะซ่อมจะสร้างก็ได้นะครับจ้ะค่ะเนาะสบายใจได้ผ่านแล้วคือมีเรื่องที่ถามเรื่องคือลูกหนูเนี่ยเขาจบคุณลูกศาสตร์มาแล้วคือตอนนี้เขาสอบแล้วเขาติดครูผู้ช่วยแล้วเขาจะได้เรียกตัวไหมคะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับลูกสาวเกิดวันที่21สิงหาค่ะ35วันศุกร์เที่ยง35นาทีค่ะเที่ยง35ปฏิทินตรงกับวันศุกร์อาจจะเลื่อนไปก่อนนะครับนะแต่ไม่เป็นไรก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกการรับราชการครูเนี่ยตรงที่สุดกับดวงชะตาเขาเลยแล้ววันหนึ่งจะรับสอนพิเศษเปิดสถาบันกวดวิชาก็ยิ่งดีนะของน้องเขาเนี่ยให้ถวายของมีคมเหมือนกันนะให้ถวายของมีคมในช่วงเวลานี้อดทนหน่อยครับระยะยาวดีครับสำหรับกลุ่มอาชีพนี้ครับแล้วเราจะถามลูกชายคนได้ไหมคะด้วยความรวดเร็วน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับลูกชายเกิดวันที่10พฤศจิกายน39 8:32 นาทีค่ะถามว่าคือเขาจะเรียนจบไหมคะตอนนี้ย่าง20ช่วง2ปีนี้น่าเป็นห่วงนะครับนะก็อย่างนี้หนูก็ดูแล้วมันจะน่าเป็นห่วงใช่เพราะกาลีก็แตะอยู่ก็สำหรับน้องคนนี้พาไปทำเหมือนกันกับคุณแม่ไปทำเรื่องห้องน้ำนะหรือว่าพากันไปถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้สำหรับน้องน้องน้องคนนี้นะเกณฑ์การเรียนมีปัญหาจริงๆครับค่ะอ่ะตามนั้นโชคดีดูแลนะสุขภาพตัวเองหลังกับซี่ขวาระวังเป็นห่วงจริงๆครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้ะสวัสดีครับค่ะเป็นห่วงลูกเนาะไอผมไปแอบสมัครงานไว้ที่ไหนเนี่ยทำไมคะชื่อโพสนะคะมาเลยต่อกันนะคะที่เกิดวันที่15ธันวาคมปี01ค่ะวันจันทร์เวลา 18:15 นาทีงานสมัครไว้4แห่งเลยนะจะได้บ้างไหมเป็นผู้บริหารครับโชคลาภมีไหมตรงกับวันจันทร์ปีนี้กรรมะเป็น4นะถึงตำแหน่งระดับบริหารมันจะได้ยากเพราะแคนดิเดตเยอะนะแต่ว่าในดวงเนี่ยนะครับเพิ่งเข้าวันเกิดเพิ่งเข้ามาเลยได้แล้วก็ถูกใจปุตตะเป็นอายุก็มีเกณฑ์งานใหม่นะฉะนั้นผมอยากจะใช้คำว่าสมมุติถ้าได้แล้วมีลุ้นกับองค์กรที่ใกล้เคียงการรอเพื่อจะเปรียบเทียบเบเนฟิตก็น่าสนใจนะก็สมหวังฮะของคุณมีจอนี่ฝากเสริมนิดนึงแล้วกันในส่วนของการบริจาคทุนการศึกษาขอให้ไปทำจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมิธนะคะเกิดวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ปี36เวลา 22:00 นโชคลาภมีบ้างไหมครับเสี่ยงโชคได้หรือเปล่าเมื่อวานหวยเพิ่งจะออกเองแผ่ซื้ออะไรไม่ได้ซื้อค่ะไม่ได้ซื้อไม่พลาดเลยนะของคุณเกณฑ์เสี่ยงโชคทั้งปีจรย่าง23รวมไปถึงพื้นชะตาไม่เด็ดนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่9กันยายนปี12เวลา 4:05 นาทีถามลัคนาราศีจากจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็คู่แท้โชคลาภดวงปี59จะดีไหมคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับในเรื่องของความรักปัตตานีเป็นกาลีนะฉะนั้นพื้นดวงเรื่องคู่ไม่ค่อยดีเว้นแต่ว่าคุณจะได้คนที่มีตำหนิได้ของเสียแล้วจะไม่เสียรวมถึงเป็นเงื่อนไขหรือนะครับถ้าลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้จ้ะโชคลาภโชคลาภเสี่ยงโชคไม่เอาแต่ดวงปี59ที่ถามเนี่ยงานทายดีนะมีโอกาสขยับขยายแล้วก็มีลุ้นในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเบิร์ตค่ะเกิดวันศุกร์ที่17มีนาคมปี15เวลา 12:05 นาทีกลางวันนะคะถามเรื่องงานค่ะก็ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องสำหรับคุณเบิร์ตนะครับช่วงนี้เหนื่อยหน่อยทําแล้วไม่ค่อยเห็นคือหมายถึงว่าไม่ค่อยเห็นผลงานหรือคนไม่ค่อยยอมรับแต่ขาขึ้นจริงๆของคุณคือในช่วงย่าง45นะครับก็อีกไม่กี่เดือนเองนะเข้า45เข้า46เนี่ยถ้าทํางานก็มีลุ้นในเรื่องของการโปรโมท career path นะสายความเจริญก้าวหน้าถ้าในแง่ของการทําธุรกิจก็มีการริเริ่มสิ่งใหม่ๆผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นด้วยครับค่ะถ้าต่อไปค่ะ
เกิดวันที่30เมษายนปี11เวลา 2:30 น.ส่วนใหญ่ก็จะถามเรื่องของภาพรวมปีหน้านะคะทำบุญการเงินค่ะของคุณในช่วงย่าง48ตอนนี้การเงินกับการงานเสียอยู่นะครับแต่ว่าพอพ้นเมษาไปแล้วเข้าย่าง49เนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาไม่ได้หมดไปนะครับผมใช้คำว่าปรับตัวดีขึ้นนะให้หาโอกาสนะครับย่าง49เนี่ยวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ควรจะระวังก็ยังเตือนอยู่ในเรื่องเดิมอ่ะคือในเรื่องของเงินในเรื่องของงานนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเบาลงในระดับหนึ่งครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่6ธันวาคมปี19นะคะประมาณ 18:00 น.โชคลาภและปีนี้จะได้ปลูกบ้านไหมคะย่าง40เพิ่งเข้านะความจริงเกณฑ์ในเรื่องคืออย่างนี้ครับเวลาดูรวมๆไม่ได้ดูเรื่องบ้านอย่างเดียวก็ดูเรื่องเงินทุนด้วยนะปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมไม่ว่าจะซ่อมไม่ว่าจะสร้างไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยมีโอกาสสำเร็จมีโอกาสสมหวังนะแล้วก็ถ้าเกิดจะไปกู้ยืมเนี่ยก็คือจัดแต่งสเตทเมนต์ให้มันดูดีๆนะเตรียมทำตัวทำการบ้านให้ดีแล้วจะคล่องจะง่ายขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่17ธันวาคมปี30เวลา 3:45 น.วันพฤหัสนะคะถามเรื่องการสอบเลื่อนระดับขึ้นข้าราชการตำรวจในปี59และดวงโดยรวมค่ะสุขสันต์วันเกิดนะครับย้อนหลังเมื่อวานนี้เองนะอ้าวปีนี้ย่าง29อังคารเป็นสีเลยนะครับเพราะว่ากาลีมาแตะในเรื่องการสอบแข่งขันถ้า29 1เลยให้ไปบริจาคโลงศพผมว่าคุณไม่ได้ถามเองเนี่ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวถามเนี่ยนะหรือจะถามเองก็แล้วแต่ก็ให้ไปบริจาคลงศพและถ้าปีนี้ยังไม่ได้ย่าง30สู้อีกปีหนึ่งมีโอกาสสมหวังครับนะคะก็มีอะไรเตือนไหมคะอาจารย์ก็ถามว่าเตือนอะไรปีนี้ก็เน้นนะในเรื่องของคดีความนะต้องระวังคดีความแล้วก็ถ้ารับราชการตำรวจอยู่ก็นะครับให้ระวังมีปัญหากับบริวารหน่อยละกันเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยสายสดที่หมายเลข024960493และ024960494 SMS ค่ะ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606ค่ะไปพักสักครู่ค่ะ